ได้คู่ชิงแล้วเมื่อกี้เดาไม่ถูกพี่ภูเขาเปรียบเหมือนเปรียบมวยไปแล้วนะก็ให้ข้อแก้ไขกันไปพอๆกันนะพอๆกันแล้วแต่ว่าใครจะทำดีกว่ากันแล้วเพลงเข้าทางใครก็จูบรูปคำใช่ไหมเพลงแรกเลยผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้ชายชายเป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครพร้อมนะครับมาฟังกอดจูบรูปคำครับเชิญจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใครโอ้โหฉันบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้วฉันบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใครมาก่อนฉันบอกให้รู้ว่าฉันเคยโอ้โหมันผิดมากมายที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครมันผิดมากมายที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจ็บฉันใจง่ายที่เคยเสียตัวเสียใจผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจ็บฉันใจง่ายเคยเสียตัวเสียใจโอ้โเราท่อนกันไปรู้ละใกล้เคียงกันซะด้วยมาอยู่ที่กรรมการเชิญ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 โอ้ห่วงรองเท้าครั้งแรกไม่ได้ถอดใช่ไหมครั้งแรกไม่ถอดเออเอหรือบีครับเอหรือบีมันผิดมากมายที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครเอหรือบีครับเอหรือบีเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวนี่ถ้าไม่ถอดอาจจะได้ก็ได้นะนิดเดียวกรรมการก็ให้ 3-2 นะโอ้โหไม่เป็นไรมึงถอดไปเลยก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวไม่ใส่ก็ได้ครับน้องโอ้ไม่หายหรอกไอ้นี่ก็ต้องถือมาด้วยเออซ่อนไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมถามคุณคนสุดท้ายตอนแรกขอมาขึ้นมาผมให้แอมก่อนเลยนะเพราะเนื้อเสียงอะคล้ายกับปุ้ยมากกว่าแต่สักพักแอมเริ่มเป็นตัวเองลืมสำเนียงของปุ้ยแต่หอมให้ชลุดเพราะว่าชลุดอะแกะมาตลอดแล้วเพลงเนี้ยดันรอดเพราะพลังมันไม่ต้องเยอะไม่ต้องใช้ใช่โอเคขอบคุณครับถ้าเทียบกับปุ้ยแล้วสองคนยังไม่ค่อยเหมือนเพราะปุ้ยเขาหวานมีสากสานนะครับแต่ว่าแอมนี่เสียงสะอาดเสียงใสอะส่วนชลุดก็ยัง
เหมือนที่พี่ชมพูบอกว่าติดคำให้มันให้ยาวนี้อย่างสั้นไปนิดนึงสั้นไปนิดนึงครับแต่ว่าท่านเนื้อเสียงแล้วชลุดใกล้กว่าเนื้อใกล้กว่าแต่ว่าคู่ชิงผมเสียดายคนหนึ่งไม่ได้เข้ามาคือคุณดาวครับไม่เป็นไรฮะพี่เพลงนี้น่าจะเข้าทางคุณดาวนะครับผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เนี่ยมันคือยากเพลงนี้จริงๆแล้วนะขึ้นจมูกทำไมเราเสียงขึ้นจมูกยังไม่ได้นัดยังไม่ได้นัดครับยังไม่ได้นัดยาเลยไม่ได้นัดยานะครับเลือกชลุดครับเลือกชลุดขอบคุณครับพอฟังเพลงนี้เนี่ยนะอยากจะเรียกเอกลับมาเลยอ่ะทำไมอ่ะหนูว่านะแป๊บเป็นเพลงนี้นะเพลงนี้เลยนะครับเอเอาไปกินอ๋อเอยังได้กว่านะจริงๆเอาจริงไม่เชื่ออย่างนั้นเลยนะมันเป็นทิปเพลงที่บอกแอมร้องเพลงนี้นะสำเนียงแอมนั้นมันยียวนกวนบาทามากเลยลูกซึ่งปุ้ยไม่มีส่วนชลูดเนี่ยนะคะมันแบบหวานไปนิดนึงอ่ะหวานชลูดร้องหวานไปนิดนึงนะถ้ามันใหญ่หนากว่านี้นิดนึงนะครับครับชลูดอาจจะเอาไปกินแต่ลูกต่อลูกขมิบเข้าแล้วโอเคดีน้อยน้อยอ่ะดีเทลนั่นแหละจะพูดอย่างนั้นนั่นแหละจะไม่พูดอย่างนั้นนั่นแหละแอมเสียงเหมือนนะเสียงหวานแต่ต้องเพิ่มความสากจะเหมือนมากขึ้นแต่ว่าในเพลงนี้ที่ไม่ได้ให้คุณชลูดเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณชลูดร้องสั้นสั้นสั้นแล้วบางทีห้วนไปเสียงห้วนไปฟังห้วนห้วนแต่ถ้าความหวานเนี่ยชอบเพลงนี้แอมจะหวานกว่าอ๋อจะได้ชอบนะแอมเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงเร็วก็เลยทำให้ความยานของเขาเนี่ยมันลดลงครับเพราะฉะนั้นก็เลยฟังดูคล้ายแต่ว่าความเหมือนของเสียงตรงที่มันสากเขาก็ยังมีน้อยอยู่ดีกับอีกอันนึงคือสำเนียงที่ไม่มีแต่ชลูดเองเนื้อเสียงก็ยังบางอยู่ดีแล้วก็ร้องยังไม่หวานเท่ากับปุ้ยครับแต่ว่าไอ้สำเนียงเขาเหมือนก็เลยบอกว่าแล้วแต่ว่าจะเลือกตรงไหนแล้วแต่จะตัดสินใจเลือกทางไหนก็ได้เลือกมาทางด้านแอมนะโอเคขอบคุณครับมาคุณปุ้ยเชิญคุณปุ้ยมาตรงกลางครับแต่อย่างที่บอกนะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณปุ้ยเนี่ยเขาเป็นนักร้องใต้จริงแต่ว่าสำเนียงเขาเป็นการร้องเพลงเขาออกภาคกลางเยอะไม่ทองแดงไม่ทองแดงอ้าววิเคราะห์มาครับน้องปุ้ยสองคนให้เสมอให้เสมอให้เสมอพี่ชลุดนะครับผมว่าเสียงแกจะเหมือนตอนที่ผมร้องไปสักพักหนึ่งเหมือนเวลาผมโชว์ช่วงท้ายๆโชว์ครับแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยเสียงผมจะประมาณเนี่ยอันนี้ช่วงต้นเสียงเป็นแบบนี้ใช่ครับพอร้องไปท้ายๆจบเป็นแบบนั้นใช่ครับประมาณอันนี้จริงๆครับเพราะว่าตอนเราขึ้นโชว์เพลงแรกเนี่ยเสียงเราจะยังบางทีเราทำงานทุกคืนพอเราโชว์เพลงแรกบางทีเสียงเราอาจจะยังไม่คงที่เด็ดขาดพอกลางๆนี่เราเริ่มอยู่ตัวแล้วแต่พอท้ายๆเราจะเริ่มหมดเลยครับเขาเลยให้เสมอไงโอเคคุณแอมไปเชิญนั่นไม่หายไม่หายไม่หายเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวไอ้นี่ก็ห่วงรองเท้าโอเคสรุปก่อนผู้ชนะวันนี้นะฮะคุณชลุดครับเรามีรางวัลพิเศษให้ด้วยเป็นเตาแก๊ส Lucky Flame นะครับตอนนี้คุณชลุดจะมีโอกาสได้ร้องกับต้นฉบับนะฮะโจพิเศษครับครูวันแค่7นาทีต้องการแค่เพียงเท่านี้ครูไม่ได้รู้สึกดีครูไม่มีความจริงใจเขาเพียงแต่คิดฉันหลอกเขาบอกว่าเธอมันง่ายเขาแค่ต้องการสะใจคุยกันเป็นปีมีความหมายอะไรคุณไม่ต้องการหัวใจคุณบอกคิดถึงเขาคิดถึงอะไรจะไม่ใช่เรื่องยากนักคุณบอกไม่เคยทำแบบนี้ให้ใครเธอก็เลยเชื่อใจคุณบอกว่ารักรักคนนี้จะตายแล้วสุดท้ายเป็นไงอีกคู่แข่งแค่7นาทีต้องการคือเพียงเท่านี้คู่ไม่ได้รู้สึกดีคู่ไม่มีความจริงใจคู่เพียงแต่คิดจะหลอกคู่บอกว่าเธอไม่ง่ายคู่แค่ต้องการเสียใจคู่วางแค่7นาทีต้องการแค่เพียงเท่านี้คู่ไม่ได้รู้สึกดีคู่ไม่มีความจริงใจเขาเพียงแต่คิดฉันหลอกเขาบอกว่าเธอมันง่ายเขาแค่ต้องการเสียใจเขาเลยจากไปไม่แคร์
ฉันที่คิดที่ดีแล้วว่าจะเกิดอะไรก่อนทำอะไรลงไปคิดดูสิก่อนอย่าหลอกฉันแค่เพียงให้อ่อนยอมตกเป็นของเธอคู่ควงคู่นอนคู่ซ้อมฉันควรต้องเป็นอะไรคู่รักคู่ครองคู่ใจเป็นได้หรือเปล่าจะมาหาฉันคือตอนเธอเหงาจากแดนเธอก็ทิ้งชิ่งไปเพิ่งเจอกันแต่บอกว่ารักเพิ่งรู้จักแต่บอกคิดถึงบอกว่ารักฉันครั้งหนึ่งไม่รู้จะจริงไหมเหมือนที่เธอเคยบอกรักเขาแต่เธอก็ทิ้งเขามาได้ให้เธอจะทำให้ฉันเชื่อใจได้ไหมคิดตัวติดกันแล้วเธอจะเบื่อแล้วเธอจะทิ้งแล้วเธอจะแซงแล้วเธอจะยังต้องการหรือเปล่าและยังมีคนมาคงมาคอยมารอเราเฝ้าทุกวันทุกวันและหากวันไหนที่ฉันไม่ว่างที่ฉันไม่ว่างและเธอต้องร้องต้องรอทานข้าวพร้อมกันจะอยู่ไหนต้องรายงานจะห้ามหายไปจากฉันโอ้ทำได้หรือเปล่าเลยพี่ดาวพี่แอมพี่เอและแชมป์ของเราพี่ชลูดครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณต้นฉบับด้วยนะครับทั้งวงเลยแอลกอฮอล์กลับมาสนุกสนานกันแบบนี้นะครับในกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอังคารหน้ากระชันเงาเสียงสุนารีราชสีมาและการป้องกันแชมป์ของสุนกน้อยแชมป์เงาเสียงสุนารีราชสีมาอังคารหน้าหลังละครจบ